ถ้าแม่กลัวสิ่งที่ทำร้ายจิตใจแม่ก็เลยไม่กล้าเปิดที่เขาตีออกมาว่าคือเป็นเหมือนเอ็นเตอร์เทนรับงานเอ็นโกดังโกดังเรือป่ะโกดังเรือโกดังเรือวันที่28ไม่มีใครสงสัยเรื่องโกดังนะแต่ตอนเนี้ยที่โกดังมีหลักฐานมากมายวันนี้มีฐานชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นหลักฐานได้ป่ะไม่รู้ก็คือย้อนไปคดีเกิดแรกๆเลยมีเหมือนวัตถุหนึ่งเหมือนอัลบั้มเพลงไปวางไว้อยู่หน้าคอนโดของคุณแม่คุณแตงโมเป็นข่าวเป็นข่าวก็คือแม่ก็เอามาเปิดให้นักข่าวดูเดี๋ยวเรามาขอดูด้วยกันอันนี้คนลืมไปแล้วนะกลัวตำรวจไม่น่าลืมอย่างน้อยตำรวจเขาควรเอาเรื่องนี้มาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยของปลอมไอเนี้ยคนบ้าเขียนหรือไอเนี้ยเฮ้ยของจริงเว้ยเราควรได้รู้ป่าวะว่ามันปลอมหรือมันยังไงข่าวเขาว่าไงวันนั้นนะดูอีกทีนะฮะต่อนะคะไขปริศนาแตงโมตกเรือจมเจ้าพระยาณวินาทีนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะคะวันนั้นที่เขาได้เนี่ยคือวันที่28กุมภาพันธ์วันเนี้ยวันที่9ละที่เราถ่ายกัน10วันแล้วอย่าว่าแต่ไขได้อะไรได้เลยทุกวันนี้ยังไม่รู้ยังรู้เท่าเดิมเลยครับขอย้อนเอาเรื่องที่คลางใจเนี่ยมาถกกันอีกทีนึงมาแต่คุณแม่ค่ะพยายามที่จะเอาข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นแชทหลุดที่ก๊อปรายงานไปก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าไอ้แชทหลุดนั้นแหละค่ะที่เชื่อได้ว่าคุณแตงโมถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจก่อนที่น้องจะเสียชีวิตพอแม่ได้เบาะแสมาและคุณแม่ปักใจเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ของน้องแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุถูกไหมไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนโดนบังคับจิตใจผมย้อนไปให้ดูวันแรกๆที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหลักฐานที่คุณแม่ถืออยู่นี่แหละไอ้แฟ้มม่วงๆนี่แหละมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณแม่เนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือลักษณะเป็นแผ่นซีดีเพลงร็อกใช่ไหมคะเมทัลลิก้านี่แล้วข้างในมีกระดาษคือเขียนตัวรกรุงรังเต็มไปหมดเลยวงเมทัลลิก้านะเป็นอัลบั้มเมื่อกี้ย้อนนิดนึงมีรูปของแตงโมอยู่ในปกเลยแล้วมีแผ่นซีดีข้างในนะข้างในดูนะในปกของไอเมทัลลิก้าเนี่ยวงร็อกที่แบบเมทัลล็อกมีการเอารูปน้องแตงโมมาปะแล้วก็พร้อมแผ่นซีดีพร้อมซีดีอะไรบางอย่างซีดีซึ่งไม่ใช่แผ่นเพลงซีดีเพิ่งไลฟ์มาอะไรสักอย่างไม่ใช่ซีดีเมทัลลิก้าตัวกระดาษเนี่ยมีเขียนรกรุงรังเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นหนังฆาตกรรมส่วนใหญ่ก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนทิ้งปมทิ้งปมแล้วให้คนไปสืบอันเนี้ยเราวิเคราะห์กันดูมีรูปน้องแตงโมด้วยแล้วก็มีแผ่นเหมือนแบบเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่างเราวิเคราะห์กันว่าคนทำอันเนี้ยเขาน่าจะเป็นใครสำหรับมึงคิดว่าเป็นใครก่อนว่าต้องมันจะต้องเป็นคนที่รู้จักกับแม่แตงโมด้วยรู้ที่อยู่รู้ว่าแม่อยู่ไหนรู้ห้องแปลว่าเขาต้องตามติดชีวิตแตงโมหรือไม่ก็แม่แน่นอนพอรู้ข่าวนี้แล้วรู้จักบ้านแม่ได้พวกมึงรู้จักไหมไม่รู้พี่ยังเพิ่งมารู้เลยว่าแม่อยู่คอนโดอันเนี้ยแสดงว่าวงในมากๆหรืออีกประเด็นก็คือคนบ้าหรือคนบ้าแต่อาจจะแบบอยู่ระแวกนั้นไงพี่อยู่ระแวกนั้นแล้วแบบเห็นแม่แตงโมบ่อยๆแล้วก็แบบอาจจะไปวางไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะไปทำตัวเองให้เรียกว่าเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจหรืออีกกรณีนึงก็คือคนคนนี้รู้เบาะแสบางอย่างแต่ไม่สามารถพูดได้เขียนมาเป็นปมเขียนมาให้เราแกะหนึ่งเลยที่เรารู้คือเขาไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเขารู้ที่อยู่แม่แตงโมต่อมาอยากรู้เขาเขียนอะไรมาขณะนี้คุณแม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครส่งมาให้คุณแม่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่คุณโมหายตัวไปมันมีจดหมายปริศนามาเขียนแล้วก็มีดอกไม้มีส้มแขวนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาสันนิษฐานนะพวกพี่น้องสื่อในโซเชียลเขาสันนิษฐานว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้ก็ได้สื่อโซเชียลเนี่ยนะครับนักสื่อคนนั้นในโซเชียลเนี่ยเขาแกะได้อะไรจากในนี้บ้างมาอยากให้ฟังจากปากคุณแม่ค่ะเป็นวงดนตรีวงนี้ใครรู้จักบ้างนี่ค่ะที่ใครไม่รู้นะวงที่หนักๆรุนแรงอ่ะอ๋อเหรอรู้จักที่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรอ่ะเพิ่งนะแม่ยังไม่ได้แกะเลยเหรอนี่แม่เพิ่งมาแกะในนี้เหรอมันถ้าแกะโชว์นักข่าวเลยพี่แม่ยังไม่ได้ดูเลยใช่ไม่แต่แม่ไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมอันนี้คือแม่มาเห็นพร้อมนักข่าวใช่ไหมพร้อมนักข่าวพี่ถ้าเป็นมึงแกะไหมมาอยู่หน้าห้องแกะถ้ามันไม่ใช่ระเบิดหรือมันเป็นอะไรวะมันเป็นของอะไรมันต้องแกะดูก่อนแปลกมากนะตรงที่ว่าแม่ไม่แกะแต่แม่เก็บเข้ามาแล้วเข้ามาเปิดโชว์นักข่าวหรออันนี้ขออนุญาตวิเคราะห์ไปตามความคิดเห็นน้องๆนะฮะจริงๆแล้วความจริงก็อาจจะเป็นไงเราไม่รู้นะครับแม่อาจจะเพิ่งมาเห็นพร้อมนักข่าวก็ได้แต่ถ้าเป็นเราแกะแล้วอะไรอ่ะอ่านออกไหมอ่ะมันทำไมเขียนเยอะแยะยาวเหยียดอย่างนี้อ่ะเราอ่านไม่ออกแต่มันก็จะมีบางคำที่ว่าเจ้าพญามีคำว่าเจ้าพญาพญานะแล้วก็นะคะแล้วก็นะก็ทำคุณแม่ด้วยวิธีนี้ให้กลัวไงแปลกๆอยู่ตำรวจคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่เปิดดูคะคุณแม่กลัวว่าไอ้สิ่งที่เปิดดูในซีดีเนี่ยจะทำร้ายจิตใจแม่ครับ
ถ้าแม่กลัวสิ่งที่อยู่ในซีดีทำร้ายจิตใจแม่ก็เลยไม่กล้าเปิดให้คนอื่นเปิดก็ได้แล้วมาบอกแม่ก็ได้ถ้าไม่กล้าดูจริงๆนะข้อมูลมันเยอะไปหมดข้อมูลที่มาประติดประต่อคนเราเดาไปอยู่อย่างนี้บางเฟกนิวตัดทิ้งได้เลยขอดูหน่อยว่าที่เขียนมาโซเชียลเขาแกะว่าอะไรบ้างโยงกับเหตุการณ์ของคุณแตงโมอย่างไรทำไมถึงเอาชื่อเพลงนี้มาและทำไมเพลงนี้มันถึงมีฉากจมน้ำแล้วทำไมถึงส่งเนื้อหาของวงนี้ของเพลงนี้มาแล้วในเนื้อหาของ MV มันมีการจมน้ำและคนที่จมน้ำมีการยกมือขึ้นเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือผมเลยมีชื่อเพลง Enter Sandman Enter Sandman จะมีฉากผู้หญิงจมน้ำอยู่ของวง Metallica Metallica มีจริงดูนะนี่คือเพลงจากวง Metallica มีจริง Enter Sandman Sand คือชื่อบุคคลสาวประเภท2บนเรือบังเอิญมากบังเอิญอย่างบ้าคลั่งมีนักดนตรีในนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตด้วยเป็นยูเบิร์ตชื่อเหมือนกันดูต่อถ้ามีอะไรอีกผมขอดูแผ่นกระดาษตรงคำว่าภรรยานี่ฮะเดี๋ยวโฟกัสไปที่ภรรยาถ้าดูแค่ภรรยาอันต่อไปเนี่ยคำเหนือเลยภรรยาเหนือได้ EN ก็คือ N ที่เขาตีออกมาว่าคือเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนรับงานเอ็นหรือเปล่าจำได้นะวันที่28ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะถ้าไอคนที่เขียนเนี่ยมันผูกเรื่องราวเนี่ยมันเก่งนะคือทุกวันเนี่ยคนมาสนใจเรื่อง N ใช่ใช่ไอแชทหลุดอะไรก็ตามที่มาพูดเรื่อง N ไอคนเนี่ยมันเป็นคนแรกที่มาพูดเรื่อง N เลยนะแปลกนะผมไม่คิดว่าถ้าคนจะเขียนนะมันต้องเป็นคนที่วงในจริงๆอะพี่รู้บางอย่างจริงๆจะไม่สามารถพูดมาได้ทีนี้นอกจากคำว่าภรรยาเขินได้แล้วมันมีรูปนกมันมีคำว่าแมวแล้วเขมาคือวัดเขมาที่ตารามเป็นจุดที่ใกล้ๆกับการที่พบศพคุณแตงโมด้วยเนี่ยทีนี้มันแล้วมันมีคำภาษาเป๊ะเกินไปนะแต่ว่าใช่ไหมนะฮะแล้วก็มีเคทูมเนี่ยมีโกดังมีโกดังเรือป่ะโกดังเรือวันที่28ไม่มีใครสงสัยเรื่องโกดังนะแต่ตอนเนี้ยที่โกดังมีหลักฐานมากมายขวดวายอะไรว่าไปผู้จำได้วันที่28มันเป็นเรื่องของการอุบัติเหตุล้วนๆเลยไม่มีใครพูดเรื่องโกดังแม้กระทั่งตำรวจคนนี้ไม่ใช่แฟนขับโรคจิตละผมไม่ใช่โรคจิตไม่ใช่แฟนขับโรคจิตละเรื่องราวได้ขนาดนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แฟนขับโรคจิตละเพราะถ้าแฟนขับโรคจิตไม่มีสติมาคิดเรื่องที่มันผูกได้ขนาดนี้ใช่คิดว่าอย่างนั้นไหมถูกต้องครับแล้วนักสืบโซเชียลเขายังไปเห็นคำว่ามีคำว่าโมด้วยใช่ไหมมีคำว่าโมก็คือคุณแตงโมนะครับและมีคำว่า EN ภาษาอังกฤษคือ N คือรับงาน N ค่ะอุ้ยมีคำว่าไหว้หมายถึงว่ามีการไหว้ขอชีวิตก่อนตายหรือเปล่าเนี่ยเราดูตรงนี้ปั๊บผมอยากรู้ว่าใครเอาไอ้แฟ้มเนี่ยนะครับมาตั้งไว้หน้าคอนโดแม่แตงโมวิธีการง่ายมากที่คุณจะดูไปตรวจกล้องวงจรปิดใครเอาอันนี้มาตั้งแค่นั้นเองมันต้องมีแล้วก็สาวมาว่าไอ้คนที่เขียนเรื่องเนี้ยมันเขียนมโนขึ้นเองหรือมีอะไรบางอย่างนะครับมาบอกคุณแล้วให้คุณโดนบันดาลให้คุณเขียนสิ่งนี้ขึ้นมานะครับผมจะขนลุกมากนะครับฝากไว้แล้วกันแตงโมและเชียร์คืออะไรเนี่ยเชียร์ยังไงเชียร์ที่คำพรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไอพี่ขนลุกนะขนลุกเลยนะเนี่ยถ้าใช่ถ้าเชียร์คือคนที่มาเชียร์คือเกิดเรื่องหลังจากวันที่8นะเชียร์คือคนที่มาไฟให้ความยุติธรรมให้กับแตงโมนะใช่ถูกไหมใช่ขนลุกเลยนะพี่ถ้าใช่อ่ะก็ย้อนไปนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันที่28นี่ผ่านมา10วันแล้วทั้งหมดที่มีครูปมอยู่ในนี้ถ้าบอกว่าเกี่ยวข้องแล้วแปลเป็นที่นักสืบโซเชียลพูดมันเป็นไปได้อย่างเขาคิดเลยดังนั้นฝากแล้วกันนะครับอยากให้เคลียร์เรื่องนี้อย่างน้อยเราจะได้ชัดเจนว่าเฮ้ยใครวะทำเรื่องนี้